ับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเจาะลึกข่าวร้อนในค่ำคืนนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของบ่อนไทยค่ะเรียกว่าเป็นกระแสตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันข่าวใหญ่ทีเดียวนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำค่ะมีการเตะระหว่างทีมชาติไทยชุดช้างศึกนะคะซึ่งไปแข่งเอเชียนคัพกับทีมชาติอินเดียในรอบสุดท้ายกลุ่ม A เป็นการแข่งนัดแรกปรากฏว่าไทยพ่ายแพ้อินเดียไป1-4เรียกได้ว่าโอ้โหพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและสื่อวันนี้เล่นกันว่าทีมชาติไทยแพ้ไปเละเทะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะจนกระทั่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลมีเดียโอ้โหร้อนมากกระแสเนี่ยแรงมากจริงๆแล้วเข้าไปถล่มยับเลยค่ะในเพจของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจนกระทั่งมีกระแสข่าวบอกว่าท่านนายกสมาคมเนี่ยพี่ออสสมยศของเรานี่นะคะนอนไม่หลับทั้งคืนจนกระทั่งสุดท้ายเช้ามืดวันนี้มีถ้อยแถลงออกมาค่ะประกาศบอกว่าขอยุติการทำหน้าที่ของโค้ชรายวัชนะคะเป็นข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้ค่ะคำถามก็คือว่าพอเปลี่ยนโค้ชแล้วเนี่ยการที่ทีมชาติไทยจะพ้นวิกฤตได้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วในการเปลี่ยนม้าการศึกแบบนี้นี่จะเป็นอย่างไรนะคะเอเชียนคัพครั้งนี้เราจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนคืนนี้เรามาเจาะลึกประเด็นเรื่องนี้ในเจาะลึกข่าวร้อนกันค่ะและเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะพูดคุยผ่านหน้าจอรายการเจาะลึกข่าวร้อนเข้ามาที่ LINE @tinn24 ค่ะหรือว่าถ้าเรายังไม่เป็นเพื่อนกันเอามือถือมาสแกน QR code หน้าจอตอนนี้นะคะเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยชิดแชทกันได้หรือว่าจะเข้ามาดูที่ Facebook Live tinn24 ก็ได้เช่นเดียวกันไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยค่ะและค่ำคืนนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกนะคะเป็นประธานชมรมกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะคะหลายคนอาจจะคุ้นในชื่อของคุณพินิจงามพริ้งแต่ตอนนี้เธอเป็นคุณพอลีนงามพริ้งนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นรักษาการบก.ข่าวกีฬาของเราแล้วก็เป็นผู้ที่พากบอลคู่เมื่อคืนด้วยนะคะคุณต๊อบวาทิตรีคุณพันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พลินครับต้องให้ต๊อบพาเราไปดูไฮไลท์เมื่อคืนนี้ก่อน1-4ที่ว่าเนี่ยครึ่งแรกครึ่งหลังเอาแบบสรุปให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศสั้นๆเนาะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์ค่ะเมื่อคืน5 ประตูที่เกิดขึ้นต๊อบก็เมื่อวานนี้ถ้าดูจากการจัดทัพก็หลายๆคนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะฮะที่ไรวัชเลือกที่จะใช้ตัวรุกค่อนข้างเยอะมีธีรศิลป์นำทัพนะฮะขวาเป็นอดิศักดิ์ซ้ายเป็นสุภชัยแล้วก็มีเมสซี่เจยืนอยู่เป็นหน้าต่ำแต่ว่าไทยมันโดนจุดโทษก่อนมีลูกแรกใช่ไหมใช่ครับของเทียนพรบุญมาทันแล้วก็เป็นชเลเชตรีนะครับดาวซันโวของทีมชาติอินเดียนะครับยิงขึ้นนำไปก่อน 1-0 ตอนนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะทีมชาติไทยจะเตะหรือเปล่าแต่ก็ตามมาตีเสมอได้เร็วนะฮะนาที33จากธีรศิลป์แดงดาซึ่งรูปเกมหลังจากนั้นค่อนข้างดีเลยในครึ่งแรกถือว่าเราทำได้ดีแล้วก็มันอยู่ใช่ครับครองบอลได้มากกว่าชัดเจนแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ที่ครึ่งหลังนาทีเดียวเท่านั้นไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำเซเนเชตรีลูกนี้ใช่ไหมใช่ครับยิงขึ้นนำ 2-1 พอประตูนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแก้เกมกันไปเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มาโดนลูกที่3จากคาป้าเตะวัยแค่20 ปีนี่คือคนที่อายุน้อยที่สุดในสนามของอินเดียนะครับ3-1 พอ 3-1 เนี่ยแน่นอนเลยครับรูปเกมมันกลับยากแล้วก็มาโดนปิดท้ายในช่วงท้ายๆเกมนะครับจากเจเจที่เป็นตัวสำรองที่โอกาสแรกของเขาเลยก็ยิงเข้าไปเรียบร้อย4-1เรียบร้อยเละเทะไปโดนนะคะวิจารณ์กระหน่ำโซเชียลมีเดียเลยจริงๆใช่ครับพี่พลินติดตามดูอยู่ไหมคะเมื่อวานนี้เป็นไงคะในฐานะคนดูนี่ดูแล้วขัดใจไหมขัดใจค่ะต้องหงุดหงิดมากตลอดจริงๆหงุดหงิดตอนช่วงครึ่งหลังอะคือว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเราเล่นกับญี่ปุ่นเลยอะคือโดนเพรสซิ่งหนักมากจับบอลปุ๊บเนี่ยหันหลังโดนแซะเลยคือแซะในเกมนะโดนตัดบอลได้ก็คือดูแล้วเหมือนกับว่านักฟุตบอลยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ดึงศักยภาพที่มีอาจจะเป็นเพราะรูปแบบเปลี่ยนการเล่นก็ได้คุณผู้ชมใน Facebook ของเราบอกว่าไม่อยากย้อนให้ดูไฮไลท์เลยต๊อบเพราะอะไรรู้ไหมดูแล้วอายในฐานะคุณเป็นคนภาคเมื่อวานนี้ดูแล้วรู้สึกยังไงเอาจริงในใจก็คือถ้าในใจก็นั่นหมายถึงว่าเราก็คือแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับแฟนบอลคนนึงก็เราคิดว่าเราได้ทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าพอสุดท้ายมันเป็นแบบนี้มันก็เซ็งแหละครับแน่นอนแต่ด้วยผมว่าหลายๆอย่างพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ผมว่าความรู้สึกมันยิ่ง
มันเกิดอะไรขึ้นท็อปเอาจริงเพราะว่าจริงๆเราไม่เคยแพ้อินเดียมา33ปีแล้วถูกไหมแล้วก็ดูลูกบอลเนี่ยในกลุ่ม A เนี่ยเราต้องเอาชนะอินเดียให้ได้เราหวังจะเก็บ3คะแนนจากอินเดียเนี่ยนะก็ถ้าพูดกันตามตรงคืออินเดียเรามองว่าอ่อนที่สุดนะอ่อนที่สุดฮะแล้วก็ถ้าเก็บใช่ครับถ้าเก็บ3แต้มได้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะอย่างน้อยๆจะมี3แต้มการไปที่3ได้ดีที่สุดก็มีโอกาสครั้งที่แล้วจําได้มั้ยที่พอลินมายังบอกว่าเกมกับอินเดียก็ไม่น่าจะไม่ควรจะเล่นเกมรับคือใช่ไหมเพราะว่าเกมรับมันเหมาะกับเล่นกับทีมที่สูงกว่าแต่ครั้งนี้เราบุกไม่ขึ้นจริงๆนะครับในจบโดยเฉพาะในช่วงหลังแต่ว่าในครึ่งแรกก็ดูเหมือนเขาจะบุกกันอยู่นะใช่ครับก็ครึ่งแรกก็เปิดแรกอินเดียเองก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ทำกันบ้านมาดีนะครับตั้งรับแล้วก็เล่นเกมหนักเพราะรูปร่างใหญ่ใส่ไทยแต่ว่าเราหลังจากกี้10นาทีไปแล้วเราก็ตั้งเกมได้ดีก็มีสวนกลับแล้วก็ทำประตูตีเสมอได้เร็วผมมองว่าเกมมันเหมือนเริ่มมาติดเครื่องเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงไปแล้วแล้วก็โอเคก็พักครึ่งไปพอพักครึ่งเนี่ยแล้วจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ที่ประตูขึ้นนำ 2-1 ในครึ่งหลังใช่แล้วเราเลือกที่จะเปลี่ยนตัวแรกค่อนข้างเร็วสารวัตรเดนมิทที่กำลังทำเกมกับชนะทิพย์สงกรสินกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ได้ดีในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถูกเปลี่ยนออกไปหลายคนก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทในตรงกลางดูจะหายไปจากเกมหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเขาเป็นตัวเหมือนสร้างสรรค์เกมในตรงกลางพอเปลี่ยนออกไปแล้วเกมมันก็เหมือนตุบัตตุเป๋นะฮะมันเชื่อมต่อไม่ได้ล้วนก็เลือกที่จะเปลี่ยนอีกคนที่เปลี่ยนคนที่สองนี่แหละนี่คือพอยท์ที่สำคัญรับไม่ได้ไงแฟนบอลชาวไทยรับไม่ได้คือการถอดนักเตะที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดพี่พอลินชนะทิพย์สงกรสินเจอ่ะเมสซี่เจอ่ะแล้วก็ส่งซิโรชาทองหลายคนมองว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะลงไปเป็นหน้าเป้าเป็นคู่กับธีรศิลป์แต่ซิโร่มายืนเรียนหน้ากองหลังนั่นหมายความว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดสองคือเราตามอยู่สองประตูต้องการประตูเราต้องลุกไหมมารับทำไมต้องแต่ส่งกองหน้าลงมาเพื่อเล่นมิดฟิลด์เล่นตัวรับมันก็งงๆอยู่เอาจริงๆคิดไม่ว่าเป็นแผนยังไงก็ตกใจนะฮะตกใจเพราะว่าแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีการบอกมาแล้วว่าโอเคแหละก็ศิโรชัดทองอยากจะมีโอกาสให้ขยับมาเล่นในตำแหน่งนี้รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ในการซ้อมทำได้ดีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเล่นแบบนี้จะเล่นจริงๆพี่พอลีนคิดเหมือนหรือต่างกับป๊อปไหมฮะเดินที่ไหนคือเปลี่ยนอยู่ตรงไหนพอลีนไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเหมือนคุณป๊อปนะแต่เพียงแต่ว่ามองโดยรวมเนี่ยคือเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอิสระในการเล่นมากเท่าที่ควรแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคือยังไงอ่ะคือแผนการเล่นมันไม่เหมาะกับทีมคือหมายความว่าการเล่นแบบตั้งรับใช่ไหมคะแสดงว่าพี่พอลีนให้น้ำหนักกับเรื่องของเกมการเล่นแบบตั้งรับว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญคือใช่คือจริงๆโค้ชเนี่ยก็มีหน้าที่คุมการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกศักยภาพของนักฟุตบอลแล้วก็วางแผนการเล่นแล้วก็แก้เกมครับแต่การแก้เกมในครึ่งพักในช่วงพักครึ่งเนี่ยคือเหมือนไม่ได้แก้เลยแต่อินเดียทำการบ้านมาดีมากแล้วก็นักฟุตบอลไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าศักยภาพไม่ดีคือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะครับแต่เพราะเหตุอะไรทำไมถึงไม่สามารถดึงศักยภาพตรงนั้นมาใช้ได้เป็นเพราะว่าไม่มีอิสระในการที่จะเล่นแบบที่ตัวเองถนัดหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นต่อบอลกันเนี่ยจังหวะสองจังหวะเนี่ยทีมไหนก็จับไม่ค่อยทันแม้กระทั่งเล่นกับทีมแบบยักษ์ใหญ่ของเอเชียก็ยังจับไม่ค่อยทันเพราะว่าเรามีสปีดบอลที่ดีแต่ครั้งนี้พอจับปุ๊บเนี่ยโดนเขาเข้ามาแล้วโดนเขาเข้ามาตัดบอลได้แล้วต่อบอลไม่ลื่นเลยนะครับนี้ก็เลยมองว่าพอลินก็มองว่าจริงๆเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ FF Suzuki Cup เนี่ยก็อยากจะให้โอกาสรายวัฒน์แต่แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วคือไม่มีทรงเลยแล้วก็คิดว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคืออะไรวะการต่อบอลไม่ได้ในมุมมองต๊อปมองว่ายังไงมันเกิดจากอะไรเราไม่เข้าขาไม่ได้ซ้อมเป็นผู้แข่งการเล่นหรือเป็นเพราะอะไรคือผมว่าแน่นอนเลยครับทีมชาติมันก็รวมนักเตะจากหลายทีมมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการเก็บตัวที่มีเวลามากพอในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับตรงจุดนั้นผมว่าก็คงจะต้องมองข้ามไปคือนักเตะเนี่ยมันมีทั้งวันที่ดีแล้วก็ไม่ดีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถามว่าครึ่งแรกของเราเนี่ยผมมองว่าเราทำได้ดีนะเราทำได้ดีนั่นหมายความว่าจะบอกว่าไม่เข้าขาก็คงไม่เชิงแท็กติกก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าครึ่งแรกครึ่งหลังที่มันต่างกันก็คือเรื่องแท็กติกเห็นได้ชัดการปรับเปลี่ยนนั่นมันทำให้เห็นว่า
วิถีหรือว่าแนวทางของการวางแท็กติกของโค้ชเนี่ยก็มีผลแน่นอนกับการเล่นของทีมชาติไทยในช่วงครึ่งหลังที่รูปแบบเกมมันเปลี่ยนไปเยอะเราไม่สามารถเราครองบอลได้ก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะขึ้นได้เลยไม่สามารถที่จะจบได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่พอลีนมองว่าเป็นเพราะเกมที่ตั้งรับมากเกินไปเป็นเพราะการวางแผนการเล่นแล้วต๊อปมองว่าเป็นเพราะอะไรมองแบบที่พอลีนเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการตั้งรับนะฮะผมมองว่าดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปิดเกมรุกการวางแนวรุกค่อนข้างเยอะแต่มันเหมือนกับพอวางตัวรุกเยอะๆอดิศักดิ์โยกไปอยู่ทางขวาสุภชัยอยู่ซ้ายหน้าเป็นธีรศิลป์ชนาธิปยืนตรงกลางมีสรวัตรมันเหมือนกับเราพยายามที่จะลงเกมรุกอะเยอะจนสมดุลของทีมมันขาดหายไปใช่ใช่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าก็อาจจะอยากได้3แต้มก็เลยส่งเกมรุกเข้าไปแต่ว่ามันใช่พอยที่วางแท็กติกตั้งแต่แรกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เมื่อวานเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นมากเขาออกมาพูดกันเยอะแยะแล้วก็มีทั้งคนดังนักเตะนู่นนี่นั่นออกมาโพสต์เมื่อวานนี้นี่มีกองหน้าอดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะคะอย่างลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยออกมาโพสต์ไว้เหมือนกันบอกเอาออกไปก่อนเลยโค้ชคนนี้ ทีมชาติไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะมาลองโดยเฉพาะกับทัวร์นาเมนต์แบบนี้ที่คนไทยคาดหวังจะเห็นสิ่งที่ดีกว่าจากทัวร์นาเมนต์ที่พลาดมา นี่กลับแย่กว่าเดิมนักเตะไม่มีส่วนผิดโค้ชผิดเต็มๆในการตัดสินใจทำแบบนี้ในวันนี้กับเกมที่สำคัญที่สุดต่อการเข้ารอบของเราในทัวร์นาเมนต์นี้น่าโกรธไปอยู่3อันเพื่อนสนิทคุณนี่ใช่ไหมคุณท็อปอยู่ในสายกับเราค่ะลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยนะคะอดีตกองหน้าทีมชาติไทยค่ะลีซอร์คะครับสวัสดีครับโพสต์ไว้แบบนั้นเพราะอะไรหัวร้อนเหรอขึ้นมันยังไงลีซอร์ผมไม่เข้าใจในวิธีการที่เขาเปลี่ยนเอาปีโป้ลงไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับผมนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่สมควรจะเกิดขึ้นแบบนั้นอะไรเงี้ยทำไมถึงคิดว่าไม่สมควรจะเกิดขึ้นคือผมมองว่าตอนนั้นเราต้องการประตูตีเสมอตัวนำอยู่2 1ถูกไหมครับแล้วเราเปลี่ยนเจชนาธิปออกด้วยเปลี่ยนข้อ2เนี่ยคือฟีโป้เนี่ยเขาไม่ถนัดเล่นตำแหน่งนั้นอยู่แล้วแล้วก็ซึ่งผมไม่คิดว่าการทำแบบนี้ในทัวร์นาเมนต์แบบนี้ในแมตช์ที่สำคัญที่สุดของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้แบบนี้เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นนะครับนักเตะที่มีที่ถนัดที่เล่นตำแหน่งนั้นเนี่ยที่สามารถเล่นตรงนั้นได้เนี่ยที่เป็นระดับประเทศของเราอ่ะมันมีอย่างเช่นธนบูรณ์ก็ยังอยู่ค่ะปกก้าก็เล่นได้อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นแบบนี้อ่ะครับคุณว่าแค่จุดนี้จุดเดียวหรือเปล่าคะรีซอร์หรือมีจุดอื่นด้วย คือจริงๆเนี่ยรอบนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของเกมหมดแล้วเป็นภาพรวมของเกมซึ่งก็ปกตินะครับคือการจัดตัวผู้เล่นลงไปก็โอเครูปแบบการเล่นก็อันนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นส่วนที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วในส่วนที่เขาเป็นปกติของโค้ชที่เขาทำทีอยู่แล้วอะแต่ว่าในส่วนตรงนี้ที่ผมมองแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลามาลอง1 2คือเป็นแบบเจออินเดียซึ่งเรามีความหวังที่จะชนะค่ะเพื่อที่จะเก็บ3แต้มแล้วก็เป็นสมมติสุดท้ายสมมติว่า2นัดที่เหลือเนี่ยเราอาจจะแพ้หมดแต่มีเราชนะนัดนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นที่3ที่ดีที่สุดก็ได้นึกออกมั้ยครับมันเป็นโอกาสในการเข้ารอบของเราอะซึ่งเราคาดหวังอย่างนั้นอันที่ผมโพสต์ไปเนี่ยก็คือว่าทุกคนคาดหวังจะเห็นในสิ่งที่ดีกว่ากับจากทัวร์นาเมนต์ที่เราผิดหวังมาคือซูซูกิคัพเนี่ยเราก็มาหวังกับแมตช์นี้แล้วเป็นแมตช์ที่เราหวังนะครับหวังมากอะไรเงี้ยแล้วเขาทำแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยลีซอร์บอกว่าโค้ชผิดเต็มๆงานนี้ก็ผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าการเปลี่ยนตัวแก้เกมอ่ะมันไม่ได้ช่วยใหสถานการณ์ของเราดีขึ้นเลยกับยิ่งเสียมซูเปอร์เขาจะหยิบอะไรเงี้ยโอเคในส่วนของใครจะพูดอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ว่าผมมองกระจุกเนี้ยเป็นหลักเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เวลารองอ่ะทีมชาติมันไม่ใช่ของเล่นอ่ะคุณเป็นเหมือนกับทีมชาติไทยอ่ะมันมีผู้เล่นดีๆในแต่ละตำแหน่งให้เลือกเยอะอยู่แล้วค่ะลีซอร์เลือกมาใช้ได้เลยลีซอร์เคยติดทีมชาติในสมัยที่ลายูวัชคุมทีมด้วยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับตอนนั้นวิธีการซ้อมเป็นไงบ้างก็ช่วงแรกผมมาช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังใหม่อยู่นะครับก็ขอบคุณเขาที่ให้โอกาสผมตอนนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ตอนนั้นก็เขาก็มาเน้นเรื่องเหมือนกับเรื่องเกมรับเพราะว่าทีมชาติไทยเสียบตูง่ายอะไรเงี้ยแล้วอยากที่จะเสียบตูน้อยลงจากระดับเอเชียระดับทีมชาติอะไรเงี้ยครับ
ขาก็เน้นเกมรับค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรเงี้ยในฐานะกองหน้าเรารู้สึกยังไงโดยมันต้องฝึกซ้อมเล่นเกมรับเยอะๆเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกมันตอนแรกครับคือเรายังไม่เห็นอะไรเลยเขามาถึงเขามาแก้จุดบกพร่องของเราก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ก็เขาก็ทำถูกผมก็เห็นด้วยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยนะตอนนั้นแล้วนะตอนนี้ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำวันที่เจอกับอินเดียครับในสถานการณ์นั้นอะไรเงี้ยโอ้แต่เมื่อคืนคุณไลฟ์สดเนี่ยกับจักรพงษ์ใช่ไหมจักรพันเอาจักรพันจักรพันจักรพันครับคนดู300,000กว่าคนทีเดียวนะคะแต่เห็นบอกลบโพสต์ออกเหรอคะทำไมอะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วถามเพราะว่าที่ผมไลฟ์ไปเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บเอาไว้อยู่แล้วครับไลฟ์เสร็จก็ลบออกอะไรเงี้ยครับผมมีคำถามบอกว่าเอ๊ะที่คุณออกมาต่อว่าหัวร้อนแบบนี้นี่เป็นเพราะว่าอาจจะไรยวัชไม่ได้เรียกคุณติดทีมชาติหรือเปล่าครั้งนี้ลีซออันนั้นไม่เกี่ยวหรอกครับว่าผมเองไม่ติดทีมชาติมาก็พักนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เราก็โตเป็นผู้ใหญ่มากพอแหละเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นก็คือคนเขาตัดสินใจอยู่แล้วเขาจะเลือกใครอะไรเงี้ยแต่ว่านี้คือผมรู้สึกว่าคือผมเป็นหนึ่งในกองเชียร์ครับที่เราอินกับทีมชาติไทยตอนนี้อ่ะคือเราคาดหวังกับซูจิมาว่าเอ้ยเราจะมีโอกาสได้แชมป์แต่เราไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นมาโทรเมนต์นี้ซึ่งมาต่อเนื่องกันมาเลยเราคิดว่าเฮ้ยโอเคอย่างน้อยแหละเราผ่านเข้าสู่รอบสองต่อไปแล้วกันแบบที่เรามีโอกาสเราก็ทำไม่ได้เลยแล้วเขาแล้วมาเจอสถานการณ์แบบเมื่อวานนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับคุณเจอโค้ชต่างชาติมากี่คนคะลีซอแต่ละคนแบบรูปแบบการเล่นเหมือนต่างกันยังไงคะไม่เหมือนกันครับแต่ละคนก็มีสไตล์มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเลยนะก็แต่ละคนก็มีแทคติกของตัวเองต่างกันคุณประทับใจโค้ชคนไหนมากที่สุดอย่างที่บอกครับคือผมว่าแต่ละคนเขามีสไตล์ที่ต่างกันเราจะไปเรียกคนแต่คนหนึ่งว่าเฮ้ยเราชอบคนที่สุดเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้คือแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปคือบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกชอบวิธีการของคนนี้แต่ว่าคนนี้ทุกคนมีสิ่งที่ดีหมดดีแล้วไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าคือจะให้พูดถ้าให้เลือกเลยว่าคนไหนดีที่สุดเนี่ยผมตอบไม่ได้ณสถานการณ์แบบนี้คุณคิดว่าโค้ชแบบไหนเหมาะกับทีมชาติไทยลีซอผมว่ามันต้องเป็นคนที่ทำเขาเรียกอะไรหนึ่งคือมี mindset ที่น่าจะเล่นเกมรุกแล้วก็สามารถที่จะมาแก้ไขข้อบกพร่องของทีมชาติไทยได้คือผมก็จริงๆเราก็ตอบไม่ได้ครับนี่ก็เป็นคือผู้ใหญ่เขาอาจจะมองเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟุตบอลไทยเราชอบเล่นบอลกับพื้นบอลทรายแบบบอลกับพื้นบอลเคาะตามช่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องเลือกโค้ชแบบนั้นเข้ามาครับค่ะใช่พอลินนะครับลีซออยากจะถามครับถามนิดนึงว่าเป็นเพราะอะไรทำไมโค้ชที่มีชื่อต่างชาติเนี่ยมาทำทีมไทยแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเป็นเพราะทัศนคติของเขาและของนักเตะไทยนี้ไม่ตรงกันหรือเปล่าคะจากประสบการณ์ที่ทำงานด้วยกันจริงๆผมว่าก็มันก็แล้วแต่นะครับผมมองว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราคุยกับเขายังไงว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็อาจจะต้องดูที่รายละเอียดว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆมันก็อยู่จริงๆฟุตบอลมันมีหลายปัจจัยแต่ละเกมอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดนะในมุมของผมอย่างเดียวนะคือผมแค่เขาเรียกอะไรอ่ะเราแค่ติดตรงที่ว่าทำไมคุณจะต้องเรียกเอาผู้เล่นอีกตำแหน่งหนึ่งไปเล่นอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเขาไม่อะไรเงี้ยในวันนั้นแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยอย่างที่คุณเคยทำทีมกับเขามาก่อนอยู่ในทีมเขามาก่อนคุณเดาใจลายูวัชออกไหมคะว่าทำไมถึงทำแบบนี้เดาไม่ออกเหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเลือกทำแบบนั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณมีอะไรอยากจะพูดเพื่อนคุณไหมต๊อบเคยบ่นอะไรไหมก็จริงๆจริงๆอยากข้ามมุมมองนะว่าวันเนี้ยเป็นโค้ชไทยโค้ชโจยสุริศักดิ์ยอดไทยขึ้นมากับโค้ชโชคพี่ซอมมองว่าจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนดีกว่าคือผมมองว่าเรื่องของดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้เราบอกไม่ได้เรื่องของการแข่งขันนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆอันดับแรกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าบรรยากาศในทีมมันก็จะดีขึ้น
คือพี่โชคเนี่ยมีประสบการณ์กับน้องๆชุดนี้มาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นชุดที่ต่อเนื่องกันมาจากก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็พี่โตเองเนี่ยก็อยู่กับโค้ชจาริวัฒน์มาตั้งแต่แรกซึ่งผมก็เชื่อว่าด้วยความที่เขาเป็นคนไทยพูดภาษาเดียวกันรู้วัฒนธรรมรู้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้พูดคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็รู้ธรรมชาติของฟุตบอลไทยมากขึ้นนะฮะทำให้การเล่นระบบวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมพอบรรยากาศดีขึ้นแล้วเหมือนเป็นตัวเชื่อมตัวกลางได้ดีมากขึ้นมันก็อาจจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับชั่วคราวหรือระยะยาวได้ลีซอก็ผมว่าก็ให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันทีก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับขอบคุณมากค่ะลีซอค่ะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยให้กำลังใจน้องๆกันต่อด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะลีซอสวัสดีค่ะลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยตอนนี้อะไรนะอยู่บางกอกกลาสใช่ไหมคะชูแบงค์ข้อมูลตายแล้วทีมเราเองแต่ชอบตอนท้ายเมื่อกี้มากเลยที่ลีซอบอกว่ายังไงก็อยากให้ช่วยกำลังใจน้องๆออกไปเนี่ยอันนี้คือสำคัญคือไม่ใช่ว่าเราจะมาวิจารณ์หรือว่ามาเพราะอะไรเพราะเราเก่งไม่ใช่เราก็ไม่ได้จบไลเซนส์อะไรนะแต่ว่าเรามองในฐานะที่เป็นแฟนฟุตบอลแล้วก็เราก็เป็นคนดูอย่างเป็นคนภาคแล้วก็ได้คุยกับนักฟุตบอลครับเราก็มีมุมมองของเราแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ตามก็คือทุกคนอยากให้ทีมชาติไทยมีกำลังใจแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อไปโอเคเราพูดถึงเกมมาแล้วนะคะในเบรกนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราได้นักเตะตัวดังๆมาทั้งนั้นแต่เกมรับมีปัญหาหรือเปล่าการเล่นต่อบอลการวางแผนการเล่นในสถานการณ์จริงเป็นยังไงที่มีปัญหาหรือเปล่าอย่างที่เราคุยพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาถึงประเด็นสำคัญที่เป็นข่าวใหญ่ของเช้าวันนี้การปลดรายวัชแบบฟ้าผ่าด้วยถ้อยแถลงของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วมันจะแก้วิกฤตบอลไทยได้หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะเบรกนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องของการปลดโค้ชรายวัชนะคะเมื่อเช้าประมาณ 4:30 4:39 มีถ้อยแถลงออกมาจากนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผ่านเพจของ FA Thailand ของสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะคะหลังจากเมื่อคืนโดนกระหน่ำถล่มโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปปรากฏว่าทางด้านของนายกสมาคมพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงค่ะก็มีการโพสต์ถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนบอกว่าเป็นคืนที่ยากลำบากเหนือสิ่งอื่นใดผมขอขอบคุณในทุกๆแรงเชียร์นะคะที่แฟนฟุตบอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมช้างศึกนะคะดิฉันสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะคะซึ่งผลที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยทางด้านของนายกสมาคมก็บอกว่าทุกคนสตาฟโค้ชทำหน้าที่เต็มที่แล้วแต่กับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นผมมั่นใจว่านี่ไม่ใช่รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยที่สมาคมและทุกคนที่สนับสนุนทีมชาติไทยต้องการในมุมนึงผมคือแฟนบอลคนไทยคนนึงค่ะที่รู้สึกผิดหวังกับการแข่งขันของทีมชาติไทยเกมนี้เช่นเดียวกับแฟนฟุตบอลคนไทยทั้งประเทศและในฐานะนายกสมาคมไม่อาจนิ่งเฉยกับปัญหานี้ได้ผมจึงประกาศยุติสัญญาการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของมิลวันรายวัชพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชของรายวัชบางส่วนและขอประกาศแต่งตั้งให้นายสิริศักดิ์ยอดญาติไทยก็คือโค้ชโตยนะคะปฏิบัติหน้าที่รักษาการคุมทีมชาติไทยโดยมีโค้ชโชคค่ะโชคทวีพรหมรัตน์เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในการทำการแข่งขันฟุตบอลในรายการ FC Asian Cup 2019ในแมตช์ต่อไปโดยมีผลทันทีนะคะแล้วก็มีการขอบคุณความพยายามและการทำงานของรายวัชในตอนท้ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะคิดยังไงคะทั้งสองท่านพี่พอลินก่อนเลยในฐานะแฟนบอลทีมชาติไทยด้วยค่ะพอลินโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่ทันทีที่จบเกมคือใจตรงกับรีซอร์เลยแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายคนจริงๆตั้งแต่ตอน AFF Suzuki ครับหลายคนบอกว่าอยากให้ปลดตั้งแต่ตอนนั้นแต่นี่ก็ยังคิดว่าควรจะให้โอกาสแล้วก็ทำทีมใหญ่ก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าอาเซียนแต่ว่าพอโอกาสเนี่ยถึงจบทัวร์นาเมนต์รอไม่ได้ค่ะเกมเมื่อวานนี้มันทำให้ความอดทนมันหมดเพราะว่าถ้ารอจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยพังแน่นอนคือพังวันนี้ในเนี้ยก็ตัดสินใจถูกที่ปลดตั้งแต่แบบนี้แล้วก็น่าจะตรงกับใจใครหลายๆคนคือเท่าที่ฟังมาตลอดอ่ะคือเวลาเล่นกับทีมที่อาจจะระดับอาเซียนหรืออะไรก็ตามเลยคุณบอกว่าทำไมเราไม่เล่นเกมรุกแต่หลายคนก็พยายามยืนยันมาตลอดว่าถ้าเล่นกับทีมที่ใหญ่กว่าเก่งกว่าและระดับเอเชียแบบนี้ต้องเกมรับเหนียวๆนี่แหละที่จะตั้งใจมาใช้กับทัวร์นาเมนต์เนี้ยซึ่ง
โค้ชก็ยังฝึกแท็กติกเกมรับไม่ดีเลยเกมรับก็ยังไม่ได้ใช่เกมรับก็ยังไม่ดีแล้วก็จะทดลองไปถึงไหนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะใช่ก็คือเล่นเกมรับเนี่ยมันควรจะเหนียวกว่านี้อ่ะใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ดีแล้วมันก็พันทำให้เกมรุกไม่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่านักฟุตบอลไม่มีอิสระในการที่จะเล่นหรือครีเอทการต่อบอลซึ่งที่ผ่านมาเรามีการต่อบอลที่ดีแต่เราไม่เห็นเลยในยุคไรอยู่วะค่ะครับป๊อปล่ะคะครับคิดยังไงก็ผมมองว่าก็ปลดได้นะครับเพราะว่าแต่ละอย่างผมมองเรื่องการตัดสินใจเมื่อวานนี้มันทำให้เห็นชัดว่ามุมมองหลายอย่างมันน่าจะอย่างที่โอเคนายกสมาคมออกมาบอกว่ามันดูไม่ใช่สไตล์การเล่นของทีมชาติไทยก็มองได้แบบนั้นแล้วก็เรื่องการตัดสินใจที่มันเป็นการตัดสินใจที่ผมเชื่อว่ามันค้านสายตาแฟนบอลทั่วประเทศหมายถึงเกมการเล่นแบบนี้ใช่ไหมด้วยการเลือกการจะเปลี่ยนตัวการอะไรหลายอย่างแท็กติกทั้งที่บอกว่าคราวที่แล้วซูซูกิครับเราอาจจะบอกว่าเราไม่มีดาวเด่นมาเล่นแต่คราวนี้ฟูลทีมนะนักเตะดังๆมาทั้งนั้นคนบอกว่าไม่มีกวินคือมันยังไม่ครบยังขาดอีกหนึ่งใช่ก็คือต้องแยกเป็นเรื่องไปนะเมื่อทีมผลงานไม่สักเซสไม่ประสบความสำเร็จโค้ชก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าไม่แปลกเนื่องจากเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการลองทีมแล้วมีการเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในระดับอาเซียนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่อันนี้คือระดับเอเชียวางกันไว้ว่า16ทีมสุดท้ายแต่วันนี้มันแค่นัดแรกก็ปลดแล้วผมมองว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องมุมมองแต่การเปลี่ยนม้ากลางศึกอ่ะหลายคนก็อาจจะเอ๊ะแล้วมันจะต่อเนื่องไหมหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะว่าคนที่ขึ้นมารับหน้าที่แทนก็เป็นคนที่อยู่ในทีมมาตลอดเวลาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันไม่ควรทำในกรณีที่มันยังมีโอกาสพัฒนาขึ้นดีกว่านี้คือวันนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็มันไม่มีแย่กว่านี้แล้วแพ้ทีมที่ที่เราในบรรดาสายตาเนี่ยมันอ่อนที่สุดแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกประเทศทีมอินเดียนะแต่ว่าในสายตาในอะไรหลายอย่างในกลุ่มเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะที่มีบาเรนกับมี UAE ด้วยเนี่ยกับอินเดียเนี่ยเราสมควรจะชนะอินเดียเพราะไม่งั้นถ้าไปเจออีก2ทีมที่แข็งกว่ามันก็จะไม่รอดครับก็ถ้าพูดกันตามเนื้อผ้ามันโอกาสที่จะมีแต้มมันก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแพ้อินเดียเนี่ยนัดแรกแล้วใช้คำว่าแบบหมดรูปหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทำให้ผมว่าคำตอบมันก็ไม่ยากอะไรถ้าจะบอกว่าปลดได้ไหมก็ปลดได้คือมันก็มีกระแสข่าวออกมานะก่อนหน้านี้ว่าจริงๆในบรรดานักเตะหลังๆก็เริ่มไม่เอาโค้ชรายวัชเหมือนกันแล้วมีการแต่งตั้งโค้ชโชคเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเพราะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเตรียมจะมารับไม้ต่อหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาครั้งนี้นี่มันเกี่ยวไหมคือผมว่าต้องแยกประเด็นนะครับต้องยกตรงนั้นออกไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้โค้ชโชคเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกแหละสปิริตทีมการที่เขาสนิทกับนักเตะคลุกคลีกับนักเตะการเชื่อมระหว่างรายวัชเองกับนักเตะเองมันอาจจะทำให้ถ้ามองในแง่ดีมันอาจจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจกันในเรื่องแท็กติกมากขึ้นผมว่าก็พยายามแก้ในจุดที่มันเป็นจุดเหมือนเป็นตัวเชื่อมใช่เป็นตัวเชื่อมมากกว่าที่ทำให้บรรยากาศธรรมดาที่เราต้องมีโค้ชไทยมาประกบอยู่แล้วใช่มันอาจจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นหรือเปล่าปัญหาหนึ่งของรายวัชเขาบอกว่าอาจจะเป็นคือการเลือกนักเตะก็สำคัญเหมือนกันบอกหลายคนที่น่าจะติดก็ไม่ติดอย่างดีซอธีรเทพอย่างเงี้ยอย่างเกริกฤทธิ์ทวีการหรือสุรชาติสารีพิมพ์ก็ไม่ติดทีมชาติอย่างเงี้ยคิดยังไงคะก็แน่นอนเลยครับคือผมว่ามันเป็นฟางเส้นเกือบสุดท้ายตั้งแต่การเลือกนักเตะมาติดทีมชุดนี้ทีมชาติเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่เหมือนสโมสรเราต้องเลือกนักเตะที่ผลงานที่ดีณตอนนั้นที่ผลงานที่เขาอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจผลงานที่มันตอบโจทย์ว่าเขาทำประตูได้กองหน้ากองหลังก็มีประสิทธิภาพพอหรืออาจจะเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในทีมชาติแล้วต้องบอกว่าเขาอาจจะเชื่อมั่นในการใช้ได้ดีแต่ว่าบางตำแหน่งที่เลือกมาเนี่ยผลงานในระดับสโมสรหรือว่าฤดูกาลปกติก็แทบไม่เห็นสองคือเลือกมาแล้วใช้ผิดตำแหน่งอันนี้เราไม่ได้กำลังจะโทษนักเตะนะฮะแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้โทษโค้ชแต่ว่าก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องมุมมองว่าใช่มันอาจจะเป็นฟางเส้นเกือบสุดท้ายตั้งแต่การเลือกนักเตะแหละนักเตะที่ดีๆที่กำลังมั่นใจ
กลับไม่ติดทีมชุดนี้ก็มาอาจจะมีปัญหานักเตะมีปัญหาหลักๆก็คือการวางแผนการเล่นและเกมรับที่คนไทยอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วก็การแก้เกมคือมันไม่ใช่แค่แบบวางแผนมาดีแล้วถึงเวลามันไม่เป็นตามแผนนี่จะทำยังไงไม่ใช่แบบบอกให้นักฟุตบอลสู้อย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่มีแท็กติกอะไรเลยไม่มีแท็กติกอะไรเลยมันไม่ใช่วันนี้เราทำโพลถามคุณผู้ชมทางโซเชียลมีเดียของทีเน็ตเรานะคะบอกว่าการสั่งปลดโค้ชรายวัชเนี่ยจะช่วยแก้วิกฤตบอลไทยได้หรือไม่ไปดูโพลกันนะคะ FacebookTeen N24 ของเราบอกว่าไม่ได้ 75% ได้ 25% Twitter Teen N Thailand ค่ะบอกว่าไม่ได้ 61% ได้ 39% ตอนแรกดิฉันนึกว่าเป็นประเด็นใหญ่นะเนี่ยว่าเรื่องของการเรียกร้องให้ปลดรายวัชเนี่ยมันเป็นหนทางหนึ่งเท่านั้นแต่มันไม่ได้การันตีความสำเร็จนะแสดงว่าทุกคนก็ยังไม่มั่นใจว่าปลดแล้วเราจะรอดไหมปลดไปเพื่อที่จะให้มันมีความเขาเรียกเลยนะคล่องตัวก่อนในการที่จะปรับปรุงในนั้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสำเร็จในทันทีนะเพียงแต่ว่ามันต้องทำตอนนี้ในแง่ที่ว่าจะแก้วิกฤตได้หรือเปล่าเนี่ยสำหรับทีมชาตินะถือว่าเป็นวิกฤตหรือยังแต่ว่ามันไม่หนักเข้ามาก่อนนะเมื่อก่อนนี่ตกรอบ4เกมตกรอบ4เกมแล้วก็ตกรอบ AFF ซูซูกิคัพแบบหลายๆครั้งติดต่อกันอันนั้นน่ะวิกฤตแต่อันเนี้ยมองว่ามันก็เป็นการพ่ายแพ้คือมันไม่คืบหน้าในขณะที่คนอื่นเข้าไปข้างหน้าแค่นั้นเองต้องบอกว่ามันวิกฤตยังก็ไม่เชิงจะบอกว่าวิกฤตนะวิกฤตคืออะไรอย่างนี้ดีกว่าคือวิกฤตนั่นหมายถึงว่าบอลลีกก็แย่อะไรก็แย่ไปหมดแต่ว่าอันเนี้ยมันก็คงเป็นความไม่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องกันมาปีกว่าๆต่อเนื่องกันมายังไม่วิกฤตเลยค่ะอย่าง AFF Suzuki ครับก็ไม่ได้แชมป์อย่างที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่านักเตะที่เรามีผมเชื่อว่าเรามีประสิทธิภาพที่ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้ไปวิกฤตถึงขนาดนักเตะชนะทิพย์สงกรสินแสดงเห็นว่าเขาเป็นนักเตะไทยที่เอเชียยอมรับธีรสินแดงดาธีรธรบุญมาทันอะไรก็แล้วแต่ผมยังมองว่าเรายังมีทรัพยากรที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนก็ไม่สามารถการันตีได้หรอกว่าดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ก็อาจจะจำเป็นต้องทำณตอนนี้เป็นสิ่งแรกเขาเรียกว่าเร่งด่วนที่ต้องทำนะคะใช่ใช่ใช่ไปดูสถิติการคุมทีมของรายวัชที่เรารวบรวมมาหน่อยนะคะ1ปี6เดือนชนะ8นัดเสมอ4นัดแพ้6นัดทำประตูไป33ประตูเสียประตู24ประตูแชมป์คิงส์คัพ1สมัยปีที่แล้ว2017และรองแชมป์คิงส์คัพสมัย1สมัยคือปีนี้ครับมองว่าเป็นไงฮะเฉยๆค่ะก็ธรรมดาใช่ไหมคือเป็นมาตรฐานไม่ได้แย่ยังไม่ได้ขึ้นมาเท่าที่ควรถามว่าแย่ไหมคือปัญหาคือไม่ได้ตามเป้าที่ควรจะเป็นในโมเมนตัมของฟุตบอลไทยนะปัจจุบันโมเมนตัมหมายความว่ามันมีพลังขับเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะและไม่ได้เอาพลังขับเคลื่อนนี้มาใช้เท่าที่ควรอย่างเช่นนักฟุตบอลเราไปเล่นมีประสบการณ์มีความมั่นใจที่เจลีกแต่ทำไมพอมาเล่นทีมชาติแล้วทำไมวันนี้ไม่ได้โทษนักบอลแต่ว่าทำไมแผนการเล่นมันไม่เอื้อมหน่วยให้เขามีความมั่นใจที่จะเล่นให้ได้โชว์ความมั่นใจได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าผลการเล่นผลการแข่งขันภายใต้รายวัชเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่คือไม่ได้มีอะไรน่าประทับใจเฉยๆแล้วก็ผิดหวังพอสมควรกับการที่ไม่ได้แชมป์ซูซูกิครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่แพ้อินเดียเนี่ยก็รับไม่ได้ก็แต่ว่าอินเดียต้องบอกว่าเป็นทีมที่แข็งนะเท่าที่ดูเนี่ยเราก็เล่นในสไตล์เพรสซิ่งที่แบบถ้าไม่ได้เตรียมการมาเพราะเรนเคยพูดถึงเรื่องของการทำข้อมูลนักฟุตบอลต่างชาติให้เยอะๆเนี่ยไม่รู้ว่าทำกันหรือเปล่าคือมันควรจะต้องมีฐานข้อมูลที่เยอะพูดมาตั้งนานแล้วเราก็จะมาเซอร์ไพรส์กับไอทีมที่เราคิดว่าอ่อนนี่แหละแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ว่าที่ดิฉันสนใจคือถ้าคุณผู้ชม70%-60%เนี่ยมองว่าการตรวจโค้ชไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างเดียวมันมีปัญหาอะไรอื่นอีกไหมคือนอกจากการปลดนายกสมาคมด้วยนะที่มีการพูดถึงเรียกร้องทั้งสองท่านมองยังไงคะทำไมพอบอลไทยมีปัญหาทีไรเนี่ยต้องไปเกี่ยวท่านนายกดิฉันก็สงสารท่านเหมือนกันนะเอาจริงแล้วโดนตลอดผมว่าเราต้องแยกก่อนแยกเลยสมาคมกับผู้จัดการทีมหรือว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะโดยศาสตราธรรมของฟุตบอลในโลกนี้นะฮะทีมที่ผลงานไม่ดีแน่นอนก็หนึ่งเลยมันก็ต้องมาจากผู้จัดการทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบก่อน
โอเคเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้ตามที่ต้องการ2คือโอเคพอดูจากตรงนั้นแล้วพอเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะต้องดูว่าโครงสร้างของสมาคมในการเอื้ออำนวยเนี่ยมันดีหรือเปล่าในการให้เวลาในการเก็บตัวในการดูแลนักเตะใช่จัดโปรแกรมลีกมันดีไหมผมมองว่ามันต้องแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคด้วยความรู้สึกแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะหวังไว้เยอะพอมันไม่เป็นไปตามนั้นอ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคแหละมันไม่ดีเลยอะไรมันก็ไม่ดีต้องเปลี่ยนให้หมดผมว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่ามันคนละส่วนกันเพราะว่าจริงๆต่างประเทศเขาไม่มีแบบนี้ใช่ไหมที่ต้องปลดนายกสมาคมอะไรก็ไม่ล่ะฮะคือจริงๆแล้วมันก็แต่ว่าต้องนายกสมาคมก็ต้องมีแรงกดดันอยู่ดีอันนี้เรื่องแรงกดดันความรับผิดชอบแต่จะรับผิดชอบแบบไหนจะทำยังไงเหมือนทีมชาติเยอรมนีที่ตกรอบแรกฟุตบอลโลกล่าสุดDFB ของเยอรมันก็โดนกดดันเหมือนกันสมาคมโดนกดดันว่ายังไงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโดนเพรสเชอร์ในเรื่องของคุณควรจะต้องเปลี่ยนโค้ชหรือเปล่าโค้ชหมดแรงที่จะกระตุ้นนักเตะแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นก็คือหน้าที่ของสมาคมที่จะต้องแก้ไขยังไงให้มันดีขึ้นผมมองว่าคือในเรื่องการไล่นายกสมาคมหรือว่าการให้นายกสมาคมลาออกกดดันเนี่ยกดดันได้แต่ในความเป็นจริงก็คือคนที่จะไล่นายกสมาคมได้จริงๆเนี่ยก็คือสโมสรสมาชิกในการเลือกข้างครั้งต่อไปซึ่งเขาก็มีวาระอยู่อันนั้นน่ะกดดันตอนนี้กดดันก็อาจจะมีผลนะครับแต่ว่าถามว่าก็ไม่มีประเทศไหนที่แบบว่าจะคือปลดไม่ได้นะคะเอาจริงๆเพราะตำแหน่งมาจากการเลือกตั้งใช่ใช่ใช่เพราะว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าตำแหน่งนี้ปลดไม่ได้นะคะมาจากการเลือกตั้งม.44 ปลดไม่ได้นะคือถามว่าปลดได้แต่ว่าโดนฟีฟ่าแบนอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้การเมืองเข้ามาใช่เกี่ยวครับอันนั้นเป็นชัดเจนอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าถามว่าถ้าจะกดดันก็คือกดดันสิก็พอลินคิดว่าการทำงานในแง่ของสาธารณะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องกดดันได้จะต้องรับความกดดันอยู่แล้วครับนะคะไม่งั้นก็ไม่ควรมาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกดดันจะกดดันก็กดดันแต่ว่าก็ต้องยอมรับกติกาว่าสุดท้ายก็คือต้องไปเจอกันการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแต่พี่พอลินก็มองว่ายังไม่จำเป็นถูกไหมคะคือมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงตรงนั้นไม่ใช่ไม่มีประโยชน์คือกดดันอ่ะได้แต่มันถามว่ามันมีความจำเป็นไหมพอลินว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเกิดการทุจริตอย่างชัดแจ้งหรือการบริหารไม่โปร่งใสทุกวันนี้สมาคมฟุตบอลทำงานได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเพียงแต่ว่าผลงานก็ในช่วงแรกดีภายใต้การคุมของซิโก้แล้วก็มาตอนนี้ก็คือแย่ภายใต้การคุมของเรยวัฒน์ก็แค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีปัจจัยอะไรที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไปถ้ามันอาจหนึ่งโค้ชปลดต้องทำอย่างเร่งด่วนแล้วไม่มีปัจจัยอื่นอันนั้นสมาคมต้องดูแลอย่างดีแล้วไม่มีอะไรผมว่าก็อย่างที่บอกนะฮะเวลาเราพัฒนาเราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันคือบางทีเนี่ยถ้าเราจะเอาแต่ชุดใหญ่ประสบความสำเร็จสมมติว่าการถ่ายเลือดชุดนี้นักเตะอายุเยอะแล้วประสบความสำเร็จจริงแต่พอผ่านไปชุดที่จะดังขึ้นมาใหม่มันไม่มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ขาดช่วงขาดตอนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปพร้อมๆกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนระดับรากหญ้าระดับลีกระดับนักเตะถึงเรื่องของนักเตะต่างชาติที่ถ้ามีการเอานักเตะต่างชาติเข้ามามากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพของคนไทยโอกาสมันน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเรื่องนี้กลัวมากนะตรงที่ว่าเรายังไม่ได้ผลิตกองหน้าเด่นๆในรุ่นถัดไปเพราะว่าเราใช้นักฟุตบอลต่างชาติเยอะเกินในลีกของไทยซึ่งโอเคแหละมันเป็นเรื่องของความสำเร็จโดยประกอบหน้าที่แต่ละทีมก็อยากสำเร็จแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเลยนานแค่ไหนอ่ะคุณตอบไปเรื่อยๆครับก็คงเป็นคำถามที่ว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะได้ไปบอลโลกมันคงเป็นคำถามเดียวกันว่าเราก็คงตอบไม่ได้แต่ว่าก็อยากให้ไปแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าเราแก้ที่อะไรเรากำลังแก้วิกฤตในเรื่องของโอเคทีมชาติไม่ได้กำลังแก้วิกฤตของสมาคมคือของฟุตบอลไทยมันยังไม่ได้ต้องแย่มันเป็นวิกฤตของทีมชาติถ้าพูดอย่างนั้นคืออย่างรายวัชเนี่ยเขาพากาหน้าไปบอลโลกได้นะแต่ทำไมเขาพาประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จเพราะวัฒนธรรมไม่เข้ากันเพราะรูปแบบการเล่นไม่เหมือนกันหรือเพราะจริงมันผมว่าตรงจุดเนี้ยอันนี้น่าจะพูดได้ชัดเจนคือแต่ละทีมไม่เหมือนกัน
วัฒนธรรมการเล่นเจ้าโยคิมเลิฟมาคุมทีมชาติไทยผมเชื่อว่าทีมชาติไทยก็อาจจะยังไม่ได้ไปบอลโลกนะนั่นหมายความว่ามันแล้วเนี่ยแอฟริกาเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยเนี่ยเขามีโครงสร้างคือจำนวนนักฟุตบอลที่เยอะมากเลยแล้วเขาต่อสู้กันแบบถึงพลิกถึงขิงบางคนเนี่ยเสือผืนมอนใบหอบสกัดมาทั้งนั้นฝีเท้าเล่นทีมชาติไทยได้สบายนะจะต้องระเหเล่ร่อนมาในลีกเอเชียเพื่อหางานทำเนี่ยคืออันนี้มันต่างกันของเราเนี่ยไม่ใช่ว่านักฟุตบอลไทยไม่เก่งแต่ว่าตัวเลือกของเรามันยังน้อยนะคะตัวเลือกหมายความว่าโอกาสของเด็กที่จะฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันยังน้อยกว่าประเทศอื่นโอเคเพราะฉะนั้นเบรกนี้เราพูดแล้วเราเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนนะตอนนี้คือการเปลี่ยนโค้ชรายวัชออกไปก่อนเพราะมันมาถึงจุดที่รับไม่ได้แล้วจริงๆแต่จริงๆมันประกอบด้วยอีกปัจจัยหลายๆอย่างที่ต้องเข้ามาประกอบกันด้วยพักสักครู่คุณผู้ชมคะมีรายชื่อแคนดิเดตโค้ชทีมชาติไทยออกมาตอนนี้5คนเป็นใครบ้างและมุมมองของทั้ง2ท่านมองอย่างไรรวมถึงเราจะไปพูดคุยกับ1ใน5แคนดิเดตด้วยว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกข่าวร้อนค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเจาะลึกข่าวร้อนค่ะเรามีรายชื่อ5แคนดิเดตที่จะเข้าข่ายเป็นโค้ชทีมชาติไทยในสถานการณ์ณตอนนี้ตามสื่อที่มีการนำเสนอออกมาไปดู5คนมีใครบ้างคุณผู้ชมคะ5แคนดิเดตคนแรกเนี่ยโอ้โหพี่ซิโก้โอ้โหตั้งแต่จริงๆเอาตั้งแต่ซูซูกิคัพเลยเนาะ คนเรียกร้องพี่ซิโก้เยอะมากนะท็อปใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผลงานดีแชมป์ซีเกมอันดับ4เอเชียนเกมแชมป์คิงคัพนู่นนี่นั่น คนที่2ค่ะโค้ชกาม่าบราซิลตอนนี้เป็นโค้ชทีมชาติไทยชุดยู23ด้วยประสบความสำเร็จมาเยอะนะท็อปใช่ไหมกับบุรีรัมย์นะฮะเชียงรายก็กับระดับสโมสรในไทยก็ประสบความสำเร็จหมดเขาอยู่เมืองไทยนานนานครับนานนานคนที่3โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะอาจจะโดนหนักหน่อยนะครับใช่ไหมคะก็นั่นแหละช่วงที่ผ่านมาก็จะโดนเยอะหน่อยโดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันโค้ชโย่งคนต่อไปค่ะโค้ชเฮงวิทยาเราหักกุลนะคะคือเป็นประธานอุปนายกฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่ด้วยนะตอนนี้ครับคนนี้ขนาดยังไม่ได้ลงมานะยังโดนเยอะเลยโดนเยอะเหมือนกันนี่ขนาดแค่อยู่ฝ่ายเทคนิคนะเป็นประธานฝ่ายเทคนิคนะโดนเยอะเหมือนกันคนสุดท้ายค่ะโค้ชจุ่นค่ะอนุรักษ์ศรีเกิดค่ะโค้ชจุ่นก็ประสบความสำเร็จมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมอดีตโค้ชบางกอกกลาสเอฟซีเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยสโมสรทีโอทีพาทีมชาติไทย U19 คว้าแชมป์อาเซียน2015มาด้วยเป็นต้นขออนุญาตไปคุยกับ1ใน5แคนดิเดตโค้ชจุ่นค่ะอนุรักษ์ศรีเกิดนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูเกมแล้วเป็นยังไงนะคะโค้ชจุ่นมาหรือยังอยู่ในสายไหมค่ะสวัสดีค่ะโค้ชจุ่นค่ะโค้ชจุ่นมีชื่อเป็น1ใน5แคนดิเดตด้วยสำหรับคนที่จะมาคุมทีมชาติไทยชุดช้างศึกต่อไปรู้สึกยังไงคะโค้ชจุ่นคะก็มันเกินความสามารถของผมนะพูดตรงๆว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะเดินก้าวเข้าไปในวันหน้าโค้ชทีมชาติไทยตรงนี้ผมมองว่าเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหน่อยนะแล้วต้องทำผลงานในลีกให้ได้แชมป์สักไทยลีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเดินก้าวไปอย่างมีความมั่นคงและมั่นใจมากขึ้นในมุมมองผมนะครับหรือว่าไม่อยากรับแรงกดดันหรือเปล่าคะคนจุ่นตอนนี้แรงกดดันมันเยอะหรือเกินสำหรับโค้ชทีมชาติไทยคนต่อไปเนี่ยก็จริงๆเราทำงานทุกครั้งก็ต้องแบกความหวังหรือว่าแฟนบอลทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันทุกอย่างกับทีมชาติไทยมันยังไม่ลงตัวในหลายอย่างก็เป็นโครงสร้างของการจัดการแล้วก็โปรแกรมทัวร์นาเมนต์ที่ปีหน้าเนี่ยไม่มีทัวร์นาเมนต์สำหรับทีมชาติไทยเลยหมดแล้วนะฮะนอกจากคัดเลือกอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าใครเข้าไปตอนนี้มันก็เหมือนเป็นการทดลองมากกว่าที่จะมีเวทีจริงค่ะครับโค้ชจุ่นดิฉันถามอย่างนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าต้องเข้ามารับบทเปลี่ยนม้าการศึกณตอนนี้ทิศทางการทำทีมชาติไทยตอนนี้ในมุมมองโค้ชจุ่นควรจะเป็นไปทางไหนยังไงก็ต้องมองเรื่องการรวมหัวใจน้องๆนะเพราะว่าตอนนี้เด็กในทีมค่อนข้างจะระส่ำนะหลังจากการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันผลการแข่งขันก็ไม่ดีเสียประตูง่ายวิธีการเล่นก็ไม่ได้รายละเอียดเรื่องแรกก็คือต้องจูนในเรื่องเกมรับนะครับแล้วก็ปรับเรื่องหัวใจการเล่นร่วมกันเยอะขึ้นคีย์แมนสำคัญของรับทีมต้องโชว์ฟอร์มให้ได้ไม่ว่าเป็นเจเป็นอุ้มเป็นมุ้ยดึงศักยภาพพ่อออกมาให้ได้
แล้วก็ระบบที่ลงไปใช้กับนักเตะเนี่ยจะต้องเหมาะกับบุคลิกที่มีอยู่ในเวลานี้ในเวลาจำกัด3วันที่จะเล่นกับบาเรนครับอืมค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับคุณท็อปนะคะผู้ประกาศข่าวกีฬาเราเป็นรักษาการบก.ข่าวกีฬาของเราด้วยแล้วก็พี่พอลีนนะคะกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ด้วยท็อปอยากจะถามอะไรโค้ชจุ่นนะคะอยากถามพี่จุ่นมุมมองพี่จุ่นคิดว่าถ้าตอนนี้คนที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมุมมองพี่จุ่นมองใครว่าเหมาะสมที่สุดพี่ผมมองก็ต้องเป็นซิโก้ฮะเพราะว่าด้วยบารมีเองและด้วยชื่อชั้นที่แฟนบอลเปิดใจให้รอรับอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเคยทำงานอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างน้อยเคยทำได้ดีด้วยแล้วก็แค่มาสานต่อกับน้องๆที่เคยทำงานร่วมกันมันก็ใช้เวลาที่สั้นและนำไปสู่เป้าหมายที่มันง่ายขึ้นนะในช่วงเวลาที่จำกัดกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าถามว่าโครงสร้างยาวๆถ้าสมาคมให้เวลาแล้วก็โค้ชที่เข้ามาควรจะเป็นพวกญี่ปุ่นเองเกาหลีเองที่จะมีวินัยสร้างพื้นฐานกับโครงสร้างกับทีมชาติไทยที่ต้องแข่งกับผลงานด้วยทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเล่นมันต้องสุ่มเสี่ยงกับการโดนปลดได้ตลอดเวลาแล้วในการเป็นโค้ชค่ะพี่บอลลีนอยากคุยอะไรกับโค้ชจุ๋นคิดไงคะถ้าเกิดว่าโค้ชเฮงวิทยามาเป็นแล้วก็โค้ชจุ๋นได้เป็นมาเป็นผู้ช่วยค่ะยังไงคะพี่เองเป็นคนที่มีความสามารถนะครับพี่เองเป็นคนที่คิดอะไรที่ทำให้คนที่อยู่ร่วมเนี่ยคิดตามไม่ทันอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเด่นของพี่เองนะในการที่แต่ว่าพี่เองมันเลยช่วงเวลาของการทำงานของพี่เองมาแล้วเขาเป็นดีเรคเตอร์เป็นคนที่วางบทบาทให้แต่ว่าคนที่มาทำงานร่วมนั่นแหละจะต้องเขาเรียกว่าต้องจอยกันให้เร็วต้องจูนกันให้เร็วมันจะหลายๆความคิดอ่ะมันบางครั้งก็ประสบความสำเร็จบางครั้งก็ปัญหาเยอะเหมือนกันก็แสดงว่าเลยไปแล้วไม่ควรจะกลับมาทำแล้วว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คงด้วยวัยพี่เฮงแล้วอ่ะคงไม่เหมาะกับทีมชาติไทยผมมองเหรอใช่ไงพี่บอลคิดว่าอายุเนี่ยเมืองนอกเขาประสบการณ์เยอะเนี่ยมีดีกรีมีไลเซนส์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งจะแบบว่ามีพลังมี power ถ้าเกิดยังไม่ยอมแพ้นะแล้วก็ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปหาใครหรอกเอาประธานเทคนิคนะมากมายอ๋อก็รวบรัดก็จริงๆพี่เฮงเขาก็อยู่กับทีมชาติไทยมานานตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเข้ามากับสมาคมนะแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าการห่างกับการเทรนนิ่งพี่เฮงเขาเหมาะกับเยาวชนไปแล้วไม่ได้คุมทีมซ้อมแต่เขาก็ดูอยู่นะใช่ครับโค้ชที่ active job ที่ในเรื่องมีแมตช์บ่อยๆมันจะมีอะไรที่หลากหลายขึ้นนะครับในมุมมองความคิดของผมนะครับค่ะเอาล่ะขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชจุ่นคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดค่ะเอางี้ในมุมมองของ2ท่านคิดว่าใน5คนเนี่ยใครเหมาะที่สุดหรือถ้าไม่ใช่5คนนี้มีคนอื่นไหมพี่พอลินก่อนใน5คนนี้มีคนอื่นจริงๆใน5คนนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องพิสูจน์กันอยู่แล้วแต่ว่าโคซิโก้เนี่ยได้เปรียบที่สุดเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วในระดับหนึ่งแต่ก็มีในช่วงท้ายก็มีประสบความเขาเรียกเฟลอยู่บ้างในช่วงท้ายซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกนะ ส่วนท่านอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้พิสูจน์คือโค้ชเฮงเนี่ยแน่นอนเป็นเหมือนเป็นคัมภีร์ของโค้ชเมืองไทยคนหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทำงานร่วมกับคนจะได้หรือเปล่านะคะกับรุ่นน้องๆอะไรเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นความกังวลคนหนึ่งที่น่าทดลองคือกามาเพราะเขามีประสบการณ์ในเมืองไทยมานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีฟันธงหนึ่งคนหนึ่งคนพอลินเลือกกามาโอเคตอบล่ะก็ถ้าใน5คนนี้ก็เลือกไหมถ้าต้องเลือกนะถ้าต้องเลือกก็คงเลือกกามาเพราะก็ความสำเร็จที่ในเมืองไทยในระดับลีกก็เห็นชัดแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นคนที่คุมอยู่23ด้วย2คือก็มุมมองของเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามุมมองเรื่องของฟุตบอลของเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะช่วยเราได้แล้วถ้าให้เลือกว่าเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้จะเลือกใน5คนนี้ไหมหรือเลือกคนอื่นเลือกคนอื่นเลือกใครถ้าเลือกได้ผมเลือกทศวรรณศรีปานทำไมด้วยโครงสร้างการทำทีมของพี่แบนทศวรรณศรีปานเนี่ยทำทีมด้วยความเข้าใจด้วยระบบเพราะฉะนั้นนักเตะที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเก่งมากเก่งน้อยอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเล่นเข้าระบบได้ฟุตบอลเดินด้วยระบบก็มีโอกาสที่จะทำให้ทีม
ไปได้ไกลเวลานาทีสุดท้ายที่ฉันถามนี้ในการแข่งที่เหลืออยู่อีก2นัดในกลุ่ม A เนี่ยเราจะรอดไหมมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนที่เราจะผ่านเข้ารอบได้เพราะเราต้องเจอกับบาเรนในวันที่10มกราคมนี้แล้วก็มี UAE อีกที่พอลินคิดว่า2ทีมนี้เราสู้ได้ถ้ามีท่านนักฟุตบอลมีความมั่นใจในการเล่นนะคะแล้วก็มีพื้นที่หรือว่ามีโอกาสที่จะเล่นในความเป็นตัวของตัวเองออกมาศักยภาพทำได้อยู่แล้วคือ UAE เนี่ยก็คือระดับจริงๆระดับใกล้เคียงกับทีมไทยมากส่วนบาเรนก็เช่นกันเพียงแต่ว่าทำการบ้านมากแค่ไหนในการที่ศึกษาเขาศึกษาเรานะคะอันเนี้ยทันไหมอีกไม่กี่วันเองค่ะทันค่ะถ้าสมมติว่าดึงศักยภาพแล้วให้พูดง่ายนะตรงๆนะถ้าไม่ได้วางแผนเลยนะต่อให้ไม่วางแผนเลยนะแล้วให้นักบอลเล่นกันเองนะอาจจะดีกว่าโค้ชคือสัตว์มีกี่โค้ชก็ได้เอากี่เปอร์เซ็นต์ท็อปก็ทฤษฎีก็ 100% นะยังมีโอกาส6แต้มอ้าวไม่เอาทฤษฎีสิเอาปฏิบัติก็ความเป็นจริง50 50อันนี้คือดีมากเหรอใช่มั้ย50 50เพราะว่าฟุตบอลลูกกลมๆนะฮะมีใจอยู่ช่วยกันมันก็ยังมีโอกาสเพราะว่าวันนี้เราก็ยังพูดในฐานะที่เรายังเป็นคนไทยอ่ะเป็นแฟนบอลทีมชาติไทยถ้าผมจะพูดว่า0%มันก็ไม่ได้นะก็มีโอกาสอยู่เราต้องทำได้ยังไงบ้างก็ผมว่าเล่นให้เต็มที่ในรูปแบบของเรานะฮะแล้วก็สู้เต็มที่คือเราต้องชนะสักหนึ่งทีมแล้วก็เสมอผมว่าถ้า3คะแนนมีโอกาสที่จะเป็นที่3ที่ดีที่สุดใน4ทีมมีโอกาสได้อย่างน้อยต้องชนะ1ต้องชนะ1เสมอ1เสมอ1หรือแพ้ผมว่าก็ยังได้ลุ้น3แต้มผมว่ายังมีโอกาสเอาล่ะเอาใจช่วยค่ะเพราะว่าสรุปสุดท้ายอย่างที่เราพูดถึงนะจะมีปัญหายังไงแต่เราคนไทยยังต้องเชียร์ฟุตบอลไทยและให้กำลังใจกันอยู่นะถึงมันจะมีปัญหายังไงช่วยกันประคับประคองแก้กันไปทีละจุดยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานนะคะที่น่ากลัวก็คือว่าอย่าหันหลังแล้วบอกว่าพอบอลไทยแพ้ไม่เชียร์แล้วเนี่ยอันนี้น่ากลัวที่สุดในความคิดของคนไทยค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณที่พอลลีนงามพริ้งแล้วก็ท็อปปาทิตรีคุณผ่านที่มาพูดกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของจอดลึกข่าวร้อนค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและการแสดงความเห็นเข้ามานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge